สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่อง Catmew Photo Club นะครับมื้อนี้ก็มีเมนูมานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นเมนูยังครับมื้อนี้ครับเป็นยำบุญเส้นเนาะยำบุญเส้นอันนี้คือส่วนประกอบเดี๋ยวเฮาก็สิมาแนะนำอีกเทื่อนึงนะครับว่าใส่หยังแน่เนาะก็สิมีหลักๆก็สิมีหมูกับกุ้งนะครับหมูกับกุ้งหมูกับกุ้งกับวุ้นเส้นเนาะยำวุ้นเส้นก็ต้องมีวุ้นเส้นเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการลวกกุ้งลวกหมูแล้วก็ลวกวุ้นเส้นนะครับไปครับกะทิมี3อย่าง3อย่างแค่นี้บ่ที่เฮาต้องลวก3อย่างนะครับนี่นะครับคือกุ้งกับหมูที่เฮาเตรียมจะลวกนะครับก่อนจะลวกเฮาจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับใส่เลยครับใส่เกลือจังน้อยเนาะลวกหยังก่อนครับนี่ลวกหมูเอาหมูใส่นี่นะครับต้องสุกบ่ครับสุกบ่ซั่นว่าก็ผู้ใดอยากเฮ็ดตามนะครับยำบุญเส้นกับส่วนประกอบมันแล้วแต่เฮาจะหาได้เนาะอาจจะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแล้วก็ใส่บุญเส้นจังซี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่แค่หมูบดก็ได้นะครับแต่นี่เฮามีกุ้งนําเนาะเดี๋ยวรอหมูสุกจะข้าวแล้วค่อยไปเบิ่งการลวกกุ้งนะครับหมูก็สุกแล้วนะครับตักออกมาผักไว้ก่อนเนาะขอชิมได้บ่หมูโอ้ยเป็นตะห่อนว่ะ เป็นไปบ่ได้ครับที่ผมสิบ่ชิมครับเอาโอ้ห่อน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 ยาบ่บาดกุ้งนี่เฮาจะแกะแล้วก็ผ่าหลังแล้วนะครับนี่นะครับจะผ่าหลังหัวกับบ่ทิ่มนะครับแต่ว่าเฮาแยกหัวกับเนื้อออกก่อนแล้วครับนี่นะครับเอาพอสะดุ้งก็พอเด้อครับเหมือนกับเมนูก่อนหน้านี้เนาะตำสะดุ้งคนรอบนึงแล้วก็เอาออกเลยครับเอาออกเลยเอาออกเลยบ่ต้องให้ลวกให้สุกหลายครับมันสุกง่ายอยู่แล้วกุ้งอ่ะบ่ต้องย่านมันสุกบ่สุกนะครับสุกแล้วมันสิแข็งโพดครับมันสุกหลายนี่นะครับโอ้สีสันน่ากินล่ะขนาดยังบ่ทันย่ำเลยนี่กุ้งเน้นๆว่าหั่นซี่หมูบ่สำเร็จมันห่อนมือนี่นะครับเอาวุ้นเส้นลงลวกครับบัดนี้นี่คือหมูกับกุ้งเนาะที่เฮาลวกแล้วสีเป็นจังกินแล้วตามจริงแล้วเขาต้องแช่น้ำก่อนบ่วุ้นเส้นบ่แช่ก็ได้บ่แช่ก็ได้อยากซิมบ่ครับบ่ท่านขอซิมจักโตได้บ่เดี๋ยวมันหมดว่าซั่นเออกินหมูก็ได้ว่ะนี่เย็นนะหมูก็ได้ว่ะก็บ่ให้ซิมกุ้งครับผมซิมหมูก็ได้ครับหวานดีเว้ยหมูแม่เดี๋ยวระหว่างนี้รอเส้นสุกแล้วเฮาค่อยไปเบิ่งขั้นตอนการย่ำนะครับฝากติดตามให้จบเด้อหลังจากเข้าไปลวกกุ้งนะครับหมูบดแล้วก็เส้นนะครับบุญเส้นมาแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับที่ใส่ในยำเนาะ
อย่างแรกก็คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศใส่เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะครับคือจังมะเขือเทศที่เขากินสลัดนี่แหละก็หั่นครึ่งก็พอเนาะหั่นครึ่งก็พอระวังรอหั่นมะเขือเทศนะครับก็เบิ่งวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เฮาสิใส่ประกอบประย่ำง่ายๆเนาะผู้ใดก็เฮ็ดเป็นย่ำบุญเส้นของทั้งหมดก็เป็นของเหลือจากเมนูตั้งแต่เข้าไปตลาดกูแล้วครับตั้งแต่เข้าไปตลาดมื้อนี้ก็คือว่าบ่ได้ซื้อหยังเนาะแล้วก็หั่นขึ้นช่ายครับขาดบ่ได้นะครับขึ้นช่ายครับหอมใหญ่มะเขือเทศคือกันล่ะจริงๆขาดบ่ได้จักอย่างครับบ่ซั่นก็บ่เป็นย่ำบุญเส้นเนาะต้องใส่กันผู้บ่มักกินก็บ่ต้องใส่หลายครับนี่หั่นใหญ่ในจักหน่อยเด้อย่ำอย่าไปหั่นน้อยหลายครับขาดบ่ได้เนาะย่ำต้องมีหอมใหญ่ขึ้นช่ายมะเขือเทศเนี่ยส่วนอย่างอื่นแหละแต่จะเสริมเข้ามานะครับหลักๆต้องมี3อย่างนี้ครับหอมใหญ่กับหั่นมันสิมีลายมันอยู่เด้อหั่นทางยากเด้อหั่นทางยากมันจะมีเส้นอยู่ครับเอาละครับเฮาหั่นวัตถุดิบครบเบิดแล้วเนาะหั่นวัตถุดิบครบเบิดแล้วมาเบิ่งขั้นตอนการปรุงนะครับเอาละครับมาฮอดขั้นตอนการปรุงน้ำย่ำนะครับที่เห็นเป็นสีแบบนี้นะครับเพราะว่าเฮาใส่น้ำซุปที่เฮาลวกหมูนะครับแล้วก็ใส่รสดีลงไปจังหน่อยเนาะให้มันเป็นน้ำซุปมาเบิ่งเลยครับว่าสิใส่หยังนะครับใส่หยังแน่เนาะอันนี้คือพริกที่เฮาตําแล้วนะครับมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแล้วแต่เด้ออันนี้ใส่ไปจักหน่วยบ่ครับ10หน่วยนี่คือพริก10หน่วยนะครับใส่หยังอีกครับผงชูรสนิดนึงครับเพราะว่าเฮามีน้ําซุปแล้วเนาะบ่ต้องใส่หลายอันนี้ใส่แท่นน้ำตาลนะครับเป็นน้ำเชื่อมนะครับเป็นน้ำเชื่อมรอบที่แล้วเกือบพลาดครับเพราะว่าน้ำเชื่อมมันอยากหวานนิดหน่อยเนาะเพิ่งเปิดใส่เอาใส่เอาเลยเกือบหวานโพดแล้วก็บักนาวครับรสชาตินี่แล้วแต่มากเด้อครับแต่ว่าขั้นตอนแรกเทคนิคการปรุงน้ำย่ำก็คือใส่ทุกอย่างให้มันเท่ากันก่อนครับปริมาณทุกอย่างให้มันเท่ากันก่อนนะครับก็ซิมเบิงมักหวานหน่อยหวานหลายก็ค่อยปรุงมักเปรี้ยวก็ใส่บางหน้าเพิ่มนะครับมีบางหน้า3เปียงคนให้มันเข้ากันแล้วก็ซิมนะครับง่ายบ่พี่น้องง่ายเนาะตอนนี้หอมบักนาวขนาดโอ้บักนาวกินหอมหลักว่ะเป็นเมนูง่ายๆกินแซ่บพร้อมครับเป็นอาหารว่างก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้นะครับแต่ว่ามื้อนี้เฮากินเป็นอาหารว่างนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปจักหน่อยเนาะครับนี่นะครับบ่ต้องหลายเด้อแล้วค่อยซิมรสเนาะ
ใส่ของที่ลวกก่อนนะครับผักค่อยใส่ที่หลังบ่ผักใส่ที่หลังนั่นใส่ของที่ลวกลงไปคลุกกับน้ำยำโอ้เบิ่งแต่สีสันแหละผมว่าน่าจะเผ็ดอยู่น่าจะเผ็ดแล้วก็แซ่บแน่นอนครับคันว่าเพราะว่าเฮาได้ชิมเบิ่งแล้วดิวุ้นเส้นกันผู้บ่มากให้มันเป็นเส้นแบบนี้ก็ตัดก็ได้นะครับตัดก็ได้เด้อแต่ว่าทั้งนี้มักจังซี่ล่ะยาวๆจังซี่ล่ะมันยาวได้กว่านี้นี่ชื่อมันชื่อยาวกว่านี้มาเด้นี่นี่นะครับการคนนี่แล้วแต่ลีลาไผมันเด้อครับเดี๋ยวเร็วเอาซ่าแล้วแต่นะครับปรุงไปเลยครับใส่หยังใส่เข้าไปเลยครับเขือเทศครับปลาหอมใหญ่โอเคนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับคลุกให้เข้ากันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งสีสันจะเข้าแล้วเฮามาคลุกให้มันเข้ากันนะครับหลังจากใส่ผักเข้าไปแล้วเฮาก็จะคลุกนิดนึงนะครับบ่คลุกหลายนะครับแล้วก็สิตักเสิร์ฟเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมอู้ยรอชิมในจานเลยดีกว่าผมว่าเพราะผมบ่ทันได้ชิมเลยเด้เป็นครั้งแรกเด้นี่ที่บ่ได้ชิมระวังเห็ด โอเคครับโอ้สีสันเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่ครับโอ้ยผมนี่หอมครับว่าตามจริงแล้วผมบ่ค่อยมักเด้อครับเมนูย่ำนี่แต่ว่ามื้อนี้นะครับเป็นสิได้กินเอาแบบเอาจริงเอาจังเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นซื้ออยู่ร้านเนาะซื้อย่ำจากร้านบ่ค่อยมักปานใดครับก็สิมีแต่เหมียวตกคกนี่แหละครับเป็นผู้กินนะคันไปซื้ออยู่ร้านนะผมบ่กินน้ำจักเทื่อแต่ว่ามื้อนี้ล่ะบ่รอดแท้ตอนบักเขือเทศกับกุ้งนี่นะครับเซ็ตผมแน่นอนครับโอ้หน้าตาสีสันออกมาบ่น่าเชื่อเนาะว่านี่เป็นของที่เฮาซื้อมาตั้งแต่รอบไอ้ตำกุ้งสะดุ้งบ่ตำกุ้งสะดุ้งแล้วเฮาก็มาเฮ็ดตำเฮ็ดฟางแล้วก็มาเฮ็ดย่ำอีกนะครับแล้วยังมีต่ออีกนะครับผมฝากติดตามในเด้อไปตลาดเทื่อเดียวเนาะได้ของกับแม่นว่าหลายอีหยังเด้แต่ว่าสามารถเฮ็ดเมนูได้หลายอย่างหลายแนวครับนี่นะครับให้เบิ่งหลายๆมุมให้เบิ่งหลายๆมุมเดี๋ยวผมจะยกมาร่วมกับของที่เฮาเตรียมไว้รอเนาะนี่นะครับพอยกมาร่วมกับอย่างอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าตาเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าตาแบบเต็มๆก่อนนะครับก็สิมีผักหลักๆเฮาสิเป็นแตงเนาะก็สิมีน้ําแดงน้ําส้มนะครับการจัดจานนี่ก็สำคัญครับสิเฮ็ดให้กับข้าวเฮามีรสชาติดีขึ้นครับผมเพราะว่าหน้าตามันน่ากินเนาะกับข้าวธรรมดาแต่ว่าเฮาเสียเวลาจักหน่อยนะครับในการจัดเฮ็ดให้กับข้าวธรรมดาของเฮามันน่ากินขึ้นนะครับผู้ใดมักคลิปนี้นะครับหรือว่ามักคลิปใดของทีมงานพุ่มแดงทางช่อง Catmill Photo Club นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ก่อนผู้ใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับนี้ก่อนครับสวัสดีครับ